ออกโรงพยาบาลมาเมื่อวันไหนคะประมาณวันที่16 17นี่แหละครับผมจำไม่ได้16มั้งสวัสดีครับพี่น้องใช่ประมาณ5วันคิดว่าน่าจะเป็น คิดว่าน่าจะเป็นวันนั้นไปกินอาหารญี่ปุ่นมาแล้วก็ไปกินสั่งหอยนางรมซึ่งปกติผมไม่ได้กินหอยนางรมนานแล้วนานมากๆน่าจะหลายปีแล้วอะแล้ววันนั้นคิดไงไม่รู้กินเพราะว่าเห็นลดราคาเขาก็บอกเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะอะไรเงี้ยต้องสั่งแล้วเห็นราคาลดเยอะด้วยก็สั่งมาก็ได้แต่ใจก็เฉยๆแต่ว่า ใจก็เฉยๆแต่เห็นมันเสียงเอ้ยไม่ใช่เสียงไม่แหบครับเสียงปกติแต่ว่ามันลดราคาไงก็เลยสั่งมากิน2ตัวแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บคำแรกก็รู้สึกว่าเออมันคาวมากเลยอะแล้วคือร้านที่ผมไปกินเนี่ยแม้แต่น้ำจิ้มซีฟู้ดอะเขายังคิดตังค์เพิ่มอะผมคิดดูดิงงมากเลยเป็นร้านแบบญี่ปุ่นเป็นแบบคล้ายๆอิซากายะอะไรเงี้ยก็เลยแล้วคือไปกินอะ เห็นรีวิวจาก TikTok เนี่ยแหละวันนั้นเลื่อนๆผ่านแล้วก็เห็นคนรีวิวแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยโอ้น่ากินว่ะแล้วพอไปถึงนะครับมันจะมีเมนูนึงที่เราที่เขารีวิวกันอะแล้วเราอยากกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยในรีวิวอะเขาบอกว่าราคาไม่ได้แบบแพงมากคือหมายถึงว่าเขาบอกเนี่ยของชิ้นนี้เมนูนี้ราคาเท่านี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหูให้เยอะเว้ยน่าไปลองอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นขับรถไปแถวนั้นพอดีก็เลยไปลองเมนูนั้นพอไปถึงปุ๊บไอเมนูที่ไปกินนะครับไปกับพี่ลิศนี่แหละฮะเมนูที่ไปกินอะมันไม่ลดราคาไอมันไม่ใช่ลดราคามันคือราคาเต็มแบบ700อะ700กว่าแล้วคืออันนั้นอะที่เขารีวิวกันมันคือราคาที่คุณต้องมาช่วงเช้ามีแค่10ที่เท่านั้นคือต้องโทรมาจองว่าเนี่ยจะกินเมนูนี้นะตึ๊ดๆแล้วก็ มากินในราคานี้ได้งงไหมฮะคือหมายความว่าเมนูเนี้ยที่ผมเห็นใน TikTok อะมันขายราคาถูกใช่ไหมล่ะเราคิดว่าเออมันไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันก็ดูแบบน่าจะคุ้มดีอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงปุ๊บลิ้นไม่ได้กินครับพอไปถึงปุ๊บไอเมนูเนี้ยอยู่ดีอ่ะพนักงานก็บอกว่าเมนูนี้มีแค่ช่วงเช้าเท่านั้นนะอะไรเงี้ยแล้วผมไปเย็นละแล้วมีแค่10ที่หรือ30ที่เท่านั้นต่อวันแล้วเราก็แบบอ้าวแล้วทำไมไม่บอกก่อนคนรีวิวก็ไม่บอกเราก็โอเคไม่เป็นไรเพราะเราจะไม่สั่งราคาเต็มเพราะเราเห็นราคาที่มันรีวิวเนี่ยมันครึ่งนึงเลยอ่ะครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะแล้วราคาเต็มแพงมากแล้วก็เลยไม่สั่งเสร็จทีนี้เราจะกินอะไรดีก็เลยอ่ะจิ้มมาอะไรเป็นซิกเนเจอร์จิ้มมาเขาบอกเนี่ยหอยอ่ะเป็นซิกเนเจอร์นะหอยนางรมสดตัวมันเริ่มเลยตัวประมาณเนี้ยเออก็เลยอ่ะสั่งมาก็ได้ไม่รู้จะสั่งอะไรว่าไอตัวที่เราอยากมากินเนี่ยมันไม่ลดราคาก็เลยสั่งมา2ตัว สรุปกินไปคำแรกลองใช้ไอเขาให้เลมอนมากินโอ้โหคาวมากแต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นหอยเราก็ไม่รู้ว่าคาวเพราะว่ามันเป็นหอยหรือว่ามันไม่สดหรืออะไรกินที่2ก็เลยแบบจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็คิดตังค์เพิ่มนะงงมากเลยจะแบบจะฟิลฝรั่งไปไหนแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยกินไป2ตัวพอเช้าวันรุ่งขึ้นใช่ไหมครับก็ตื่นมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกแปลกคือไม่ได้ถึงกับเข้าห้องน้ำเลยทีเดียวคือเรายังแยกไม่ออกว่าท้องเสียหรือไม่ท้องเสียนึกออกไหมครับเคยเป็นบ้างแบบว่าแยกไม่ออกอะว่ามันเสียหรือไม่เสียอะไรเงี้ยคิดแค่ว่าเอ้ยปวดเนื้อปวดตัวพอดีว่าเมื่อวานนั้นอะเมื่อวานก่อนที่จะตื่นมาท้องเสียเราเพิ่งฟิตเนสมาก็ปวดตัวมากเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาก็แบบเอ้ยเราแค่ปวดตัวหรือว่าเราโอเวอร์เทรนเราเทรนหนักไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปเราไม่มีที่ตรวจไข้นะมันเหมือนมีไข้หน่อยๆไม่อาเจียนครับแล้วก็ท้องเสียแต่คือเราไม่รู้ว่าเสียไม่เสียนี่หรอครับก็ยังกินได้ปกติอะไรเงี้ยแต่ขับถ่ายก็เริ่มเหลวๆอะไรแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดแล้วก็เลยออกไปข้างนอกไปใช้ชีวิตประจำวันเสร็จปุ๊บตอนเย็นพอไปอยู่ข้างนอกก็รู้สึกว่ายังไม่ได้รู้สึกดีครับรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวอะไรเงี้ยก็ไปกินข้าวที่ห้างอะไรเงี้ยก็ไม่ enjoy eating อะไรเงี้ยครับยังรู้สึกไม่มันเขาเรียกว่ารู้สึกไม่ปกติอ่ะ
ช่พอเสร็จตอนเย็นๆค่ำๆเลยกลับมาก็เลยอยู่ดีก็แบบไม่ไหวละทำไงดีอะมันไม่หายอะยืดเส้นก็แล้วคิดว่าเป็นโอเวอร์เทนผมชอบเป็นโอเวอร์เทนคือหมายความว่าเล่นเยอะเกินไปจนป่วยก็เคยเป็นก็เลยแยกไม่ออกไงว่าอันเนี้ยมันท้องเสียหรือโอเวอร์เทนหรืออะไรอะไรเงี้ยนี่พยายามคิดบวกไปก่อนไม่ชอบไปหาหมอไงพี่เกียรติไปนั่งหมออาการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอะตอนค่ำๆเริ่มไม่ไหวละเริ่มแบบเฮ้ยมันไม่หายทีอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็เลยไปตรวจก็ไปขอแอดมิดแหละเสร็จปุ๊บก็ตรวจอ่ะสรุปก็คือท้องเสียจริงๆด้วยแล้วตอนพอแอดมิดเสร็จตกดึกอะครับไข้ขึ้นสูงมากแล้วก็หนาวสั่นอะไรเงี้ยก็โชคดีที่ว่ามานอนโรงพยาบาลทันอะไรเงี้ยไม่งั้นถ้าคืนนั้นไม่ยอมแบบดื้อไม่ยอมไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็คงนอนสั่นอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยคงแบบทรมานอะไรเงี้ยเพราะอยู่ที่นั่นมันมีหมอมีอะไรไงนั่นแหละฮะก็เลยนอนไปเลยจ้า 4-5 วันสวัสดีครับทุกคนใช่ครับใช่ใช้ประกันเพราะถ้าไม่ใช้ประกันก็น่าจะเจ็บอยู่เยอะอยู่ซึ่งจริงๆอ่ะเราก็ทำประกันมาสักพักแล้วหลายๆปีแล้วคือเมื่อก่อนอ่ะไม่ได้มาขายประกันนะแต่ว่าเล่าเฉยๆคือเมื่อก่อนอ่ะเคยเป็นอาการนี้เลยครับทุกคนไปทำงานนั่นแหละไปถ่ายละครแล้วก็เหมือนเมื่อก่อนเราชอบแบบซ่าคือหมายความว่าถ่ายละครเช้าอ่ะดูเบรกเอ๊ะ 2-3 ซีนสงสัยไม่นานชอบไปหาเพื่อนก่อนแบบวันก่อนที่จะไปทำงานอ่ะก็คือไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ควรทำเพราะมันตื่นเช้าแล้วมันอยู่ทั้งวันอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคเราก็ซ่าไปถ่ายละครเสร็จกลับมาบ้านสรุป1วันนะผ่านไป1วันละเริ่มท้องเสียนี่คือนานแล้วนะเล่านานละหลายปีละเริ่มท้องเสียแล้วก็มีไข้ทีนี้ก็เลยแบบรู้ทำยังไงดีก็ไม่เคยแอดมิทมาก่อนปกติแค่หาหมอธรรมดาอย่างเดียวอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เลยตัดสินใจไปแอดมิดดูซึ่งตอนนั้นยังไม่มีประกันนะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงทำยังไงแล้วพอตรวจไปตรวจมาสรุปคือวันนั้นที่ท้องเสียเราไม่ได้อาหารเป็นพิษทุกคนตอนนั้นนะเราเป็นโรคอะไรนะไวรัสหรือไข้หวัดใหญ่อะไรสักอย่างนี่แหละไปตรวจเลือดปุ๊บเจอแล้วก็ตกใจมากอ้าวจากท้องเสียจากแบบท้องเสียป่วยเพลียอะไรเงี้ยพอไปตรวจกลายเป็นโรคอะไรสักอย่างไวรัสไม่ใช่ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วก็ต้องแอดมิดประมาณ2-3 คืนอะไรเงี้ยแต่โชคดีว่าตอนนั้นก็เข้าโรงพยาบาลแถวบ้านอะไรเงี้ยมันก็เสียค่าแอดมิดเยอะอยู่ตอนนั้นไม่มีประกันนะพอหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะก็ทำประกันเลยเล่าที่มาที่ไปถือว่าทำไมคือพลเป็นคนไม่ค่อยป่วยบ่อยนะแต่ป่วยทีคือหนักเลยอ่ะพี่ลิศมาหาครับพี่ลิศมาหารอบนี้นะรอบนี้มีละครเรื่องอะไรอีกไหมคะพี่ก๊อตติดตามอยู่นะคะมีซีรีส์ครับซีรีส์ Finding the Rainbow นะครับรอติดตามได้เลยปลายปีนี้แล้วก็มีละครสายลับลิปก๊อตนะครับอีกเรื่องนึงปลายปีนี้เหมือนกันแต่ไม่รู้นะว่าออนช่วงเดือนไหนก็รออยู่เพราะปีนี้หมด2เรื่องก็ยังไม่มีนะยังไม่มีไม่ใช่ไม่มียังไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เล่นต่ออีกเดือนหน้าใส่ลุงแล้วแต่ล่าสุดที่ผมคุยมาเขาเหมือนจะเลื่อนนะครับเลื่อนออนแอร์เพราะว่าน่าจะทำโพสต์ไม่ทันตอนแรกก็บอกไว้เดือนกันยาใช่ไหมแต่คิดว่าน่าจะเลื่อนไปเดือนตุลาละแต่เดี๋ยวเขาคงประกาศแล้วมั้งครับซึ่งก็ไม่เป็นไรผมว่าน่าจะออนชนเพราะน่าจะออนชนลิปกอสแน่เลยอะพอลิปกอสเขาบอกออนกันยาหรือตุลาเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าตอนนี้ตัดถึงไหนแล้วรอนี่ก็อยากเห็นเหมือนกันถ้าละครออนชนกันก็ดีนะครับเดี๋ยวหายหมดเลยรับละครหรือซีรีส์เพิ่มเลยค่ะคือตอนนี้มันก็มีนะมันก็มีแบบติดต่อมาเรื่อยๆอ่ะทุกคนแต่ว่าเอาจริงๆเราก็ออนช่องไหนจ๊ะ
ลิปกลอสออนช่อง3ครับ VIU ออนช่อง3เหมือนกันแต่คนละเวลาแล้วก็ไปออนในแอป View ใช่อยากพักเหรอครับไม่ได้อยากพักหรอกครับแต่ว่าก็คงดูก่อนดูออกเยอะไหมครับสายลับมันตัวละครเยอะอะทุกคนผมว่ามันเฉลี่ยกันไปอะก็เหลือรอดูนะผมว่าสไตล์ไม่รู้ว่าเขาจะเล่าแบบไหนอะเออก็ต้องรอดูว่าเขาจะตัดออกมาเป็นยังไงพาริตี้เป็นยังไงรอติดตามทุกคนออกเยอะไหมก็มาเกือบทุกตอนนะเออแต่เรนโบว์ออกเยอะออกทุกตอนแหละเรนโบว์น่าจะได้เห็นผมเต็มๆหน่อยใช่ลิปกลอสคู่กับมายใช่ครับในสายลับลิปกลอสนั่นก็จะเป็นตลกคอมเมดี้นะผมว่าเข้าใจง่ายแต่เรนโบว์ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งก็จะเป็นฟิลแบบซีรีส์เนาะซีรีส์มันก็จะมีการเล่าเรื่องที่ต่างกันภาพอะไรเงี้ยก็อาจจะคนละแนวอะไรเงี้ยก็รอติดตามผมคิดว่าปลายปีนี้แหละตุลากันยาตุลาเนี่ยต้องมาสักเรื่องหนึ่งหรือไม่ก็นู่นเลยตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรเงี้ยแต่ธันวาไม่น่ามีละครออนละก็เนี่ยฮะอาจจะเป็นทัมมิ่งนี่เพราะไม่งั้นอ่ะปลายปีมันไม่มีอะไรคนมันไม่ดูแล้วไงคนก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเขาไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยครับผมว่าน่าจะเป็นเนี่ยทัมมิ่งตุลากันยาตุลาพฤศจิกา3เดือนนี้นะครับเรนโบว์ถ่ายเอ็นไวได้เหรอถ่ายครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปจริงๆต้องไปแหละแต่มันไปแค่1ซีนเองอ่ะผมก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าขี้เกียจเดินทางไม่อยากเดินทางนานๆด้วยแล้วก็เพราะว่ากลับมาครับมันจะมีลูปได้พักอีกแป๊บเดียวผมเหนื่อยอะแล้วมันต้องกลับมาถ่ายต่ออีก3คิวให้มันจบอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่ารอที่นี่ดีกว่าแล้วก็รอถ่ายซีนที่เหลืออีก3คิวที่เหลือดีกว่าพอเห็นพ่อค้าไม่มาไลฟ์นานนึกว่าหายไปที่ตอนแรกไม่คิดว่าจะไปโรงพยาบาลเลยใช่ครับจริงๆไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเลยทุกคนแต่ว่ามันแบบมันไม่ไหวอะคือผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าโรงพยาบาลนะแต่ว่าพี่ฤทธิ์อะพี่ฤทธิ์เขาจะชอบแบบเหมือนเขาเข้าโรงพยาบาลบ่อยอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าไปเธอเรามีประกันก็ไปเธออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เป็นพวกแบบมันจะยังไงนะมันจะโคเวอร์อะไรบ้างนะไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆอะครับพอบางทีเราป่วยบ่อยๆอะแล้วเราแบบชอบให้หายเองเลยเป็นโรคชอบให้หายเองแบบคิดว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแข็งแรงผู้ชายแข็งแรงเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยแต่บางทีเราปล่อยให้หายเองอ่ะโอ้โหทรมานมากก็จะหายอะไรเงี้ยหลังๆก็เลยอ่ะโอเคถ้ามีประกันเราก็แอดมิดเลยจบสบายใจด้วยมีคนดูแลตรงกว่าดีกว่าไปนั่งซื้อยากินเองใช่ครับมันแต่โชคดีนะว่าทามมิ่งช่วงนี้ผมว่างพอดีคิดดูเลยถ้ามันมีกองนะชนนะโอ้ชีวิตสลวนแน่พี่ฤทธิ์บ่นไหมไม่ยอมไปหาบ่นครับบ่นใช่ครับพี่ฤทธิ์พาไปหาเป็นเพื่อนนี่กลับมาไม่ได้มาไลฟ์นานนี่กลับมาไลฟ์นี่ว่า TikTok จะเลิกโดนปิดกันแล้วนะใส่ไม่ได้มาไลฟ์นานตอนนี้ทานอาหารปกติได้ยังคะได้แล้วครับปกติแล้วโอเคแล้ววันนี้ก็เพิ่งไปเริ่มออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะมีความท้องอืดเบาๆอยู่คิดว่าเด็ก 2-3 วันก็พอดีหมอเขาก็ให้ยามาทานอยู่อย่างเงี้ยครับพี่ก็ป่วยเป็นอะไรครับเข้าฟังกันท้องเสียครับท้องเสียเสียงน่าจะอาหารเป็นพิษแหละครับของพี่ก้อนยังไม่หายของพี่ดิ้นน่าจะหายแล้วได้เลิกซื้อลูน่าวันนี้ซื้อเลยนะครับกดที่ตะกร้าได้เลยวันนี้ครูส่วนลดเยอะไหมครับจริงๆเราก็มีโปรดักต์มานะนี่ครับกาแฟลูน่าของผมเองนะฮะใครที่สนใจอยากลองเป็นกาแฟดิบกดคูปองด้านบนแล้วก็กดซื้อที่ตะกร้าด้านล่างได้นะครับวันนี้ส่วนลดเยอะใช่ไหมอ่ะใครที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะกดส่วนลดด้านบนนะฮะแล้วก็กดซื้อสินค้าด้านล่างนะครับผม
นะฮะ250ลด50เลยเหรอโหอันนี้ส่วนลดเยอะมากทุกคนถ้างั้นกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับกาแฟอร่อยมากหอมสุดขอบคุณครับผมก็ชอบครับกลิ่นมันดีเนาะผมว่ามันกลางๆดีพี่ก็กินข้าวเย็นหรือยังกินแล้วครับอยากรับเล่นซีรีส์แนวไหนครับยังไม่รู้เลยอ่ะมันมีไม่รู้ตอนนี้คิดไม่ออกอ่ะตอนนี้แค่อยากให้ปิดที่มีอยู่ก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยคิดมื้อดึกอีกไหมคะคิดว่ามีนะครับขอแฮชแท็กลูน่าไปออฟฟิเชียลหน่อยครับอะไรดีเอาแบบอยากได้แบบสั้นหรือยาวอ่ะลูน่าคอฟฟี่ไหมลูน่าคอฟฟี่ GR ไหมยาวไปไหมหรือ GR ลูน่าไหม #GR ลูน่าไหมครับทุกคนเผื่อใครทำคลิปวิดีโอจะได้แบบแท็กถูกเราจะได้เข้าไปอ่านถูกลูน่าไม่รู้ใจก็ได้นะผมว่าน่าสนใจดีลูน่าไม่รู้ใจก็โอเคนะลองสิวันนี้พี่ทำงานครับลูน่าไม่รู้ใจลูน่าไม่รู้ใจเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้ดีนะผมซื้อนะผมชอบก็ดูเข้าใจง่ายดีดูแบบน่าค้นหาดีว่าเฮ้ยคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมลูน่าไม่รู้ใจเอ้ยอันนี้ดีถ้าจะซิทอัพกับแท้งอยู่บ้านเราควรออกประมาณไหนจะสร้างซิกแพคดีครับคือยังไงนะฮะอ๋อซิกแพคใช่ไหมว่าซิกแพคเนี่ยเอาจริงเป็นส่วนที่ยากที่สุดนะเพราะว่ามันไม่ได้มามันซิทอัพก็เป็นส่วนหนึ่งทุกคนแต่ผมว่าการที่จะมีซิกแพคได้เนี่ยเราต้องลีนครับการที่เราจะลีนได้เราก็ต้องควบคุมอาหารแค่นั้นเองกินคีนรับรองไม่ต้องซิทอัพเลยซิกแพคมาแน่นอนถ้าซิทอัพเข้าไปอีกคาร์ดิโอเข้าไปอีกเวทเข้าไปอีกก็จะทำให้มันชัดขึ้นสวยขึ้นซึ่งการควบคุมอาหารเป็นส่วนที่ยากที่สุดครับสำหรับมุมมองผมนะยากมากได้จัดให้นะลูน่าไม่รู้ใจเนี่ยลูน่าไม่รู้ใจเนี่ยผมว่าดีผมชอบลิชี่ไม่เลือกกองเหรอคะยังครับหรือว่าลูน่าไม่รู้ใจแหละตลกดีแท็กเปิดแท็กไหนๆใน TikTok เหรอได้ๆเดี๋ยวรอทำคลิปก่อนหายไปไหนมาครับพี่ก๊อตหายไปโรงพยาบาลมาครับท้องเสียหายดีแล้วเหรอคะใช่ครับหายดีแล้วท้องเสียมาไปแอดมิดมาลองแห่งแฮปปี้ได้เดี๋ยวไว้ทำนะไลฟ์ใน Facebook ป่ะผมไม่มี Facebook อ่ะครับกดสั่งแล้วนะกาแฟใช่ไหมครับ
นี่เยี่ยมมากทำไมวันนี้มาคนเดียวไม่คุ้นเลยวันนี้พี่ลิศไปทำงานครับช่วงนี้พี่ลิศเปิดกล้องแล้วส่วนผมใกล้จะปิดกล้องแล้วดีจริงๆตารางเราสองคนทำอะไรท้องเสียครับคิดว่าเป็นหอยนางรมครับที่ทำให้ผมท้องเสีย คิดว่านะคิดว่าเห็นดาราหลายคนไลฟ์ใน Facebook ผมไม่ได้มี Facebook อดีตถอนทาง TikTok ยากไหมเคยเขาบอกว่ายากไม่ยากนะครับแต่รอนานทานเยอะไปป่ะครับไม่ใช่ครับทานไปแค่2ตัวมันน่าจะเราน่าจะเหมือนไม่ได้กินอะไรแล้วอ่ะไม่ได้กินอะไรแล้วไม่ได้กินอะไรพวกนี้นานมากครั้งก่อนกินหอยนางรมก็คือเด็กแล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วนานมากรู้เดียวว่านานมากพี่ลิศไม่ได้กินครับผมกินคนเดียวสั่งโปรแม่ละค่ะขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจชาหรือกาแฟของเรานะฮะมีหนึ่งช่องทางนะครับกดที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมนะเข้าไปสั่งซื้อในตรงนั้นได้นะครับผมส่วนใครที่ดูไลฟ์อยู่แล้วอยากลองมานี่ผมมีติดมือมาด้วยนี่ครับชาริชี่นะครับผมช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายนะฮะไซส์ใหญ่วันนี้ส่วนลดเยอะนะครับเก็บคูปองด้านบนแล้วก็กดซื้อที่ราคาด้านล่างนะฮะชาจะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายครับเป็นชาดีท็อกช่วยปรับสมดุลลำไส้นะฮะราคา850ผมคิดว่าวันนี้ถ้าส่วนลดมันเยอะแนะนำซื้อไซส์ใหญ่จะคุ้มมากนะฮะกดในตะกร้าได้เลยนะครับมีทั้งหมด30ซองก็กินได้1เดือนนะครับนะฮะเป็นกลิ่นลิ้นจี่กุหลาบไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลนะครับทุกคนนี่ผมว่าอันนี้คุ้มมากวันนี้นี่เลยนะฮะใครที่ยังไม่เคยลองนะครับลงไม่ใช่ลงกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับวันนี้ส่วนลดเยอะนี่แพ็กเกจน่ารักแบบนี้สีชมพูส่วนผสมเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะครับมีชาเขียวใบหม่อนเจียวกู้หลานใบเตยลิ้นจี่กุหลาบนะครับไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลสำหรับใครที่ไม่ทานคาเฟอีนนะครับผมแม่พี่90แล้วแกบอกว่าชอบดื่มชามากค่ะขอบคุณมากนะครับถ้าหมดแล้วนะฮะกดคูปองด้านบนแล้วก็กดตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ส่วนลดมันเยอะเนาะก็นี่เลยด้านไหนก็จะเป็นงี้ผมแนะนำไซส์ใหญ่นะครับ850วันนี้ส่วนลดเยอะก็ซื้อไซส์ใหญ่ดีกว่าครับคุ้มกว่าครับและนี่ครับก็เป็นกาแฟของผมนะสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟหรืออยากดื่มกาแฟนี่เลยครับเป็นดริปคอฟฟี่นะครับ1ซองใหญ่มีทั้งหมด5ซองเล็กมีทั้งหมด12กรัมเยอะมากๆดริปได้ประมาณ1แก้วครึ่งถึง2แก้วเลยนะทุกคนเข้มข้นมากเป็นขั้วกลาง1ซองมีกาแฟเยอะมากชงง่ายด้วยสำหรับคนที่ชอบดริปหรือชอบดื่มกาแฟนะฮะแล้วไม่เวลาน้อยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบสะดวกที่จะทำอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้สะดวกมากง่ายมากๆทุกคนนะฮะเป็นขั้วกลางกลิ่นหอมเป็น Peaberry นะครับจากรอยปูหมื่นทั้ง2 product เป็นจากรอยปูหมื่นทั้งคู่เลยนะครับอันนี้250นะครับราคาเบาๆวันนี้ส่วนลดเยอะก็เห็นเขาบอกว่า250ลด50เลยนะครับทุกคนไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะฮะกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับผมนะฮะใครอยากลองต้องลองนะครับดูหน้าคอฟฟี่นี่แพ็กเกจมินิมอลหน่อยมีวิธีชงก็อย่างนี้เลยแกะซองใส่แก้วเติมน้ำร้อนจบสะดวกจะทานเย็นทานร้อนก็ได้ทุกแบบนะแล้วแต่ชอบใช่ครับออร์แกนิกทั้งชาและกาแฟเลยครับกาแฟหอมดื่มง่ายมากๆเลยค่ะลองเลยนะคะใช่ครับผมขอบคุณสำหรับรีวิวนะฮะใครที่ยังไม่เคยลองนะครับต้องลองนะครับหลังปิดกล้องซีรีส์ทั้งหมดแล้วพี่ก๊อตวางแผนทำอะไรไหมคะขายของครับ ไม่รู้อ่ะอยากดูผลประกอบการของตัวเองปีนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอยากอยู่บ้านอ่านหนังสือไปฟิตเนสทำอาหารมาไลฟ์มาขายของทำอะไรอีกอ่ะไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันคิดนี้ที่คิดไว้นะทำงานแหละแต่ว่าถ้าซีรีส์ละครอย่างเงี้ยเราก็ค่อยว่ากันแต่ดูบทนะมันก็มีคนส่งบทมาแหละแต่ว่าละครเราคงน้อยลงแล้วแหละถ้ามันไม่ได้แบบโอ้บทที่เขาเอาไปเราไปเล่นแบบโอเคอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยว่าณตอนนี้อะไรเงี้ยก็คงไม่ได้แบบมองตรงนั้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับอาจจะเล่นซีรีส์อาจจะไปสายซีรีส์แล้วทุกคนหาซีรีส์เล่นดีกว่า
ใช่มีกี่ซองนะครับมีทั้งหมด32ครับนี่ครับอุ้ยกล่องใหญ่นะฮะ850ผมแนะนำไซส์นี้คุ้มมากมีทั้งหมด32ทุกคนกินได้30วันดื่มวันละ2แนะนำให้ดื่มก่อนนอนตื่นเช้ามาจะขับถ่ายง่ายแน่นอนครับรับงานอื่นรับหมดแหละครับถ้ามีงานก็รับหมดแหละแต่หมายถึงว่าถ้าคนถามไงว่าทำไมถึงยังไม่ได้รับอะไรเลยเพราะว่ากำลังดูอยู่นะว่าจะยังไงต่ออะไรเงี้ยใช่ครับพี่ไลฟ์หลายช่องทางสร้างฐานลูกค้าหลากหลายเวลาถูกปิดกั้นเรายังอยู่ในช่องทางอื่นทางไลฟ์ครับเดี๋ยวจะไปไลฟ์บ่อยๆใน IG ด้วยอยากให้รับปีละ5เรื่องใจเย็นๆคนเราสามารถทำงานได้ปีละ1เรื่องก็ตายแล้วทุกคนถ้าเราต้องเป็นตัวหลักนะรับปีละเรื่องก็อ้วกแล้วครับมีตติ้งวันเกิดพี่ลิฟพี่ก็ไปด้วยไหมคะไปดูก่อนนะครับว่าวันนั้นติดอะไรไหมทาครีมอะไรคะหน้าสวยมากพี่ผู้หญิงดีขนาดนี้เอาจริงพูดไปแล้วก็จะหาขี้โม้ครับไม่ค่อยได้ทาครับมีแค่เป็นเหมือนสกินแคร์ที่ช่วยให้หน้าไม่แพ้เฉยครับกำลังคิดอยู่ว่าผมจะไม่ใช่หน้าไม่แพ้หน้าไม่แห้งเฉยกำลังคิดอยู่ว่าถ้าปิดกล้องแล้วผมจะไว้ผมยาวเดี๋ยวผมหาลุคก่อนว้าวเมื่อวานนั่งดูอยู่ว่าจะยาวเบอร์นี้เลยดีไหมเปิดก่อนเปิด referenceเหมือนผู้หญิงเลยหาเล็บแป๊บนึงนะกลางหลังเลยเนี่ยๆๆๆหาก่อนหาเล็บหาเล็บวูบินวูบินผมยาวเท่นี่ๆๆๆจะไว้เบียร์ฟาประมาณนี้เลยได้ไหมพี่ลิชชอบผมยาวครับผมก็อยากไว้นะผมเบื่อลุคนี้แล้วถ้าใครตามผมมาตั้งแต่สมัยเล่นซีรีส์ใหม่ๆนะก็จะเห็นผมอยู่แต่ลุคอย่างเงี้ยหน้าม้าเล่นละครก็หน้าม้าแล้วถามว่าทำไมถึงไม่เปลี่ยนลุคก็มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันต้องคอนนึกออกมั้ยทุกคนพอจบเรื่องนี้ปุ๊บเรื่องใหม่ที่เรารับไว้มันก็มาชนพอดีพอไปเปิดเรื่องใหม่เราก็ได้ลุคใหม่ไอ้เค้าเรียกอะไรเราก็ไปตัดไม่ได้นึกออกไหมครับเมื่อก่อนนะอันนี้ก็หมายถึงว่าเมื่อก่อนแล้วพ่อเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนเราเด็กเนาะเราก็ทำแต่งานทำไม่ได้มีเวลาสนใจตัวเองขนาดนั้นมีงานก็ทำแต่พอตอนนี้เราโตแล้วเราก็มีจุดที่แบบเริ่มมองตัวเองเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มคิดกับงานที่จะทำมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้แบบตะบี้ตะบันรับแล้วอ่ะเราก็อยากรับที่มันแบบว่ามันโอเคจริงๆอะทุกคนใช่ไหมพอสุดท้ายมันเป็นหน้าเราเนาะมันออกมาเวลาคนที่แบบเวลามันของมันไม่ดีอะไรเงี้ยเวลาเราเข้าไปนั่งอ่านแท็กอะไรเงี้ยเราก็เซ็งนะใช่ไหมไม่ได้เซ็งหรอกมันแค่แบบคิดไปแล้วก็เลยคิดว่าถ้าจบเรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนลุคบ้างเหมือนลุคเดิมแล้วคิดว่าไงฮะทุกคนดีไหมเปลี่ยนลุคอย่างไว้ผมยาวบ้างอ่ะไม่เคยเปลี่ยนลุคเลยอ่ะถ้าสังเกตดีผมแม่งลุคเดิมตลอดก็คือหน้าม้า always หน้าม้าเล่นละครเรื่องไหนก็หน้าม้าผมตั้งหน้าม้าตรงนี้สั้นแบบนี้เลยไหมแบบนี้เลยไหมแบบนี้เลยไหม
่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับว่าจะสามารถไว้ได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ร้อนไปก่อนเนี่ยจะคอยดูนะจะมีคนนึงจะมีคนมานั่งบ่นอุ๊ยร้อนจังเลยอ่ะตัดเลยดีกว่าก็ไปตัดสกินเฮดดีกว่าเหรอยาวไปเหรอเออผมก็ว่างั้นแหละแบบนี้พี่ก็ต้องหยุดงาน3ปีถึงจะยาวเท่านี้หรือเปล่าผมก็พูดไปเรื่อยแหละคิดไว้ก่อนแป๊บเดียวผมก็ยาวแล้วผมผู้ชายยาววัยตายทุกคนเข้าใจมั้ยล่ะใช่ไหมผมคิดว่ามันยาวเร็วต้องมาพักงานถึง3ปีเหรอแล้วผมจะเอาอะไรกินน่ะใช่ตอนนี้ยาวแล้วเดี๋ยวจะไว้ทรงนี้แหละไปเรื่อยๆวันนี้พี่ลิทำงานครับจะทำร็อกอีกไหมครับทำครับแต่รอก่อนนะฮะจริงๆมีคุยไว้กับทางโปรดักชันเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ว่างตอนแรกว่าจะไปคุยแหละก็คุยโปรเจกต์คร่าวๆไปแล้วแล้วพอจะไปคุยท้องเสียซะก่อนแล้วพี่ลิก็ติดงานผมเองก็เดี๋ยวต้องดูหาวันว่างกันทำอ๋ออิทิลิแฟนเดย์ไม่ได้ทำแล้วครับไปติดตามได้ในริชิออร์เนียนะครับช่องใหม่อันนั้นก็ปล่อยไว้เอาทรงช่วงโควิดที่ไปเชียงใหม่เออผมว่าประมาณนั้นดีนะแล้วก็ทำสีหน่อยดีไหมโอ้ยสึกว่างแล้วไปเป็น Grab ส่งลิชี่ไหมคะพี่นี่เขามีรถรับส่งอยู่แล้วครับหมายถึงว่าเขาจ้างรถรับส่งมาทำโปรดักชันมืออาชีพเหรอคะก็ผมไม่รู้ว่าสไตล์เป็นยังไงนะแต่ว่าก็เป็นคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะมาช่วยดูตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เห็นงานเขาเหมือนกันนะถ้ามีคนมาช่วยทำมันก็อาจจะงานมันก็จะดูคุณภาพขึ้นที่ไม่ได้ถ่ายกันเองอะไรอย่างนี้ทุกคนนะครับดูไลฟ์อยู่ก็อย่าลืมเก็บคูปองด้านบนนะฮะแล้วก็ยังไม่ซื้อไม่ว่างานเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปใช้ก็ได้นะฮะวันนี้จริงๆไม่ได้มาเน้นขายขนาดนั้นแต่ก็ปักตะกร้าไว้ให้ซื้อได้นะฮะวันนี้แค่อยากมาทักทายทุกคนไม่ได้มาไลฟ์หลายวันนะฮะรู้สึกอั้นมากๆเลยอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ทำอะไรนอนๆกินๆนอนๆ น้ำเกลือก็ทิ่มแขนเดินไปไหนก็ไม่ได้ทุกคนช่างอิทธิฤทธิ์ทำก็เดี๋ยวรอดูครับรอดูขายของแล้วหนึ่งใช่ครับขายไปคุยไปนะฮะอีเวนต์ได้วันหรือยังคะพี่ก๊อตยังครับเพราะยังไม่ได้มีเลยแต่มันเดือนหน้าเลยนะอีกตั้งนานจะมา2กันวีกมั้งวันไหนที่น้องลิชี่ว่างชวนน้องมาไลฟ์นะฮะได้ครับพี่ลิชมาไลฟ์บ่อยแล้วแต่ว่าพี่ลิชไม่ว่างครับแค่นั้นเองทีมอิทธิฤทธิ์มีตัดต่อเก่งหลายคนนะครับจริงเหรอครับแบบตัดต่อจริงๆนะแบบว่าแบบทำเป็นอาชีพเหรอ
สวัสดีค่ะ FC จากเกาหลีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เกาหลีเป็นไงบ้างครับคุณแม่กับน้องผมเพิ่งไปมาอยากไปเที่ยวเกาหลีมากทำไมมันขึ้นว่าไม่มีสินค้าแล้วคะอ้าวปิวแล้วหรอมีสิเนี่ยทำผมหลอนแล้วเนี่ยไม่มีสินค้าแล้วหรอมีสิลองกดดูดีๆนี่มีนะแป๊บนึงนะทุกคนของกินแป๊บ